สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูซายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ2ขั้นตอนค่ะเมื่อนักเรียนเรียนรู้เรื่องนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหา2ขั้นได้ค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนการบวกลบคูณหารและคนกันก่อนดีกว่าค่ะตัวอย่างแรกค่ะวงเล็บ12บวก8คูณ2เท่ากับเท่าใดวิธีการนักเรียนจำได้ไหมคะการบวกลบคูณหารละคนเราต้องทำส่วนใดก่อนคะนักเรียนถูกต้องแล้วค่ะเราจะต้องคำนวณในวงเล็บก่อนถูกต้องไหมคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าในวงเล็บนะคะคือ12บวก8นั่นเองฉะนั้นเราต้องทำการนำ12บวกด้วย8ก่อนนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ20นั่นเองนะคะจากนั้นค่อยนำมาคูณกับ2 20คูณ2จะเท่ากับ40ดังนั้นวงเล็บ12บวก8คูณ2จะมีค่าเท่ากับ40นั่นเองค่ะมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะ30ลบวงเล็บ18หาร6นะคะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนจะต้องสังเกตว่าการบวกลบคูณหารละคนของเรามีวงเล็บหรือไม่ซึ่งปรากฏว่ามีนะคะซึ่งภายในวงเล็บก็คือ18หาร6นั่นเองฉะนั้นเราต้องการเราก็ต้องหาคำตอบนะคะ18หาร6ก่อนว่าจะได้เท่าไหร่นะคะซึ่ง18หารด้วย6นะคะเท่ากับ3นั่นเองนะคะเมื่อเราได้คำตอบของผลหารแล้วเราจึงนำ35ลบด้วย3นั่นเองนะคะได้คำตอบเป็น32ค่ะดังนั้น35ลบวงเล็บ18หาร6เท่ากับ32นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ2ขั้นกันค่ะนักเรียนสังเกตโจทย์ต่อไปนี้นะคะนุ่นออมเงินได้125บาทอ้ําออมเงินได้มากกว่านุ่น15บาทพลอยออมเงินได้น้อยกว่าอ้ํา20บาทพลอยออมเงินได้กี่บาทนักเรียนจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์สถานการณ์เนี่ยค่อนข้างยาวเลยนะคะและก็มีตัวเลขทั้งหมด3จำนวนซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาที่เป็นการคำนวณ2ขั้นตอนนั่นเองนะคะลองอ่านอีกครั้งนะคะนุ่นออมเงินได้125บาทอ้ําออมเงินได้มากกว่านุ่น15บาทพลอยออมเงินได้น้อยกว่าอ้ํา20บาทคำถามก็คือพลอยออมเงินได้กี่บาทนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพลอยออมเงินได้กี่บาทซึ่งโจทย์บอกอะไรเราบ้างนั่นก็คือนุ่นออมเงินได้125บาทอ้ําเนี่ยออมเงินได้มากกว่านุ่น15บาทส่วนพลอยออมเงินได้น้อยกว่าอ้ํา20บาทนะคะเราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะนักเรียนเรามาดูตรงนี้กันค่ะนุ่นออมเงินได้125บาทอ้ําออมเงินได้มากกว่านุ่น15บาทอ้ําออมเงินได้เท่าไหร่เราจะต้องหาเงินที่อ้ําออมได้ก่อนนะคะซึ่งเขาบอกมาแล้วว่าอ้ําเนี่ยออมเงินได้มากกว่านุ่น15บาทนะเมื่ออ้ําออมเงินมากกว่าแสดงว่าเราต้องบวกนั่นเองถูกต้องไหมคะ125บวกด้วย15ได้เท่ากับ140ดังนั้นอ้ําออมเงินได้140บาทนั่นเองค่ะจากนั้นเราจึงไปหาพลอยนะคะว่าพลอยเนี่ยออมเงินได้กี่บาทจากที่โจทย์บอกเรามานะคะเขาบอกว่าพลอยเนี่ยออมเงินได้น้อยกว่าอ้ํา20บาทซึ่งอ้ําเนี่ยเราหามาได้แล้วนะคะอ้ําออมเงินได้140ดังนั้นพลอยน้อยกว่าอ้ําทํายังไงคะนักเรียนใช่แล้วค่ะนํา140ลบ20นั่นเองค่ะได้เท่ากับ120นะคะดังนั้นพลอยออมเงินได้120บาทนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะก็คือวงเล็บ125บวกกับ15นะคะแล้วลบกับ20นั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าเรานะคะจะหาจำนวนเงินของอ้ําก่อนโดยการบวกด้วย15นะคะแล้วค่อยมาลบออกนะคะเมื่อเราจะหาจำนวนเงินที่พลอยออมได้นะคะซึ่งเมื่อเป็นวงเล็บนะคะเราก็ต้องทำในวงเล็บก่อน125บวก15จะได้เท่ากับ140นั่นเองจากนั้นค่อยมาลบกับ20คำตอบจึงเป็น120นั่นเองนะคะดังนั้นพลอยออมเงินได้120บาทนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะนักเรียน
ครูทับทิมมีดินสอ500แท่งบริจาคให้โรงเรียนแรก250แท่งบริจาคให้โรงเรียนที่2 200แท่งครูทับทิมเหลือดินสอกี่แท่งโจทย์ถามอะไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะโจทย์ถามว่าครูทับทิมเหลือดินสอกี่แท่งซึ่งสิ่งที่โจทย์บอกมานั้นคือครูทับทิมมีดินสอ500แท่งบริจาคให้โรงเรียนแรก250แท่งบริจาคให้โรงเรียนที่2 200แท่งเราจะสามารถหาคำตอบได้อย่างไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะคือนำจำนวนดินสอที่บริจาคให้โรงเรียนแรกไปลบออกจากดินสอที่มีก่อนหน้านี้นะคะวิธีการทำอย่างไรคะเดิมเนี่ยมีอยู่500แท่งถูกต้องไหมคะบริจาคไปโรงเรียนแรก250เราก็นำไปลบกับ250ถูกต้องไหมคะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำก่อนเราเลงใส่ไว้ในวงเล็บนะคะจากนั้นบริจาคโรงเรียนที่2อีก200ค่ะแสดงว่าลบออกอีก200นะคะครูทับทิมเหลือดินสอกี่แท่งใช่แล้วค่ะเมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์ขึ้นมานะคะวงเล็บ500ลบ250จากนั้นลบกับอีก200นะคะเราจะต้องทำในวงเล็บก่อนนะคะ500ลบ250ได้เท่ากับ250นั่นเองจากนั้นลบอีก200จะเหลือ50นั่นเองค่ะดังนั้นครูทับทิมเหลือดินสอ50แท่งนั่นเองค่ะทุกคนหลักการในการทำโจทย์ปัญหานะคะที่มี2ขั้นนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ให้ละเอียดนะคะแล้วก็วิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบนะคะอีกครั้งนะคะครูทับทิมเนี่ยมีดินสอเนี่ย500แท่งนะคะบริจาคให้โรงเรียนแรกแสดงว่าลบออกไป250แท่งแล้วบริจาคให้โรงเรียนที่2อีก200แท่งแสดงว่าลบออกไปอีกนะคะฉะนั้นครูทับทิมจึงเหลือดินสอ50แท่งนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะทุกคนก็ยังมีอีก1วิธีค่ะที่จะสามารถหาได้ว่าครูทับทิมเหลือดินสอกี่แท่งนั่นก็คือการนำดินสอที่บริจาคทั้ง2โรงเรียนมาบวกกันก่อนค่ะนั่นก็คือเราจะตั้งประโยคสัญลักษณ์ก็คือ500ลบวงเล็บ250บวก200นั่นเองค่ะโดยเราทำการบวกดินสอที่บริจาคก่อนนะคะโรงเรียนแรกกับโรงเรียนที่2รวมกันเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยนำ500มาลบนะคะ250บวกกับ200ในวงเล็บนะคะมีค่าเท่ากับ450นั่นเองจากนั้นเราค่อยนำดินสอทั้งหมดนะคะมาลบออก500ลบ450เหลือ50นั่นเองค่ะซึ่งสังเกตว่าคำตอบจะเหมือนกันเลยนะคะนักเรียนครูทับทิมเหลือดินสอ50แท่งนั่นเองค่ะจากโจทย์ข้อนี้นะคะสามารถทำได้2วิธีวิธีแรกคือนักเรียนสามารถนำ500ลบออกจาก250แล้วค่อยลบ200หรือนักเรียนจะนำดินสอที่บริจาคทั้ง2โรงเรียนมารวมกันก่อนแล้วค่อยไปลบออกจาก500ก็ได้ค่ะนักเรียนลองเปิดแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะในหน้า102นะคะแบบฝึกหัดนะคะลองเปิดดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำโจทย์ไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนแบบฝึกหัดนะคะหน้า102ค่ะในแบบฝึกหัดนะคะคือเป็นแบบฝึกหัดโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ2ขั้นตอนนะคะซึ่งคำสั่งก็คือให้นักเรียนเนี่ยเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบค่ะมาอ่านกันเลยนะคะข้อที่1ค่ะครูทับทิมมีไม้บรรทัด156อันขุนนำมาเพิ่มอีก74อันครูทับทิมนำไปบริจาค180อันครูทับทิมเหลือไม้บรรทัดกี่อันนักเรียนลองอ่านดีๆนะคะว่าโจทย์บอกอะไรบ้างและถามอะไรเรานะคะโจทย์ถามครูทับทิมเหลือไม้บรรทัดกี่อันซึ่งโจทย์บอกอะไรบ้างคะบอกว่าครูทับทิมเนี่ยมีไม้บรรทัด156อันขุนนำมาเพิ่มอีกทำยังไงคะทุกคนใช่แล้วค่ะบวกนั่นเองนะคะพอขุนนำมาเพิ่มแล้วครูทับทิมได้นำไปบริจาคนำไปบริจาคทำให้ไม้บรรทัดเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลดลงนั่นเองฉะนั้นเมื่อบวกแล้วก็มาลบด้วย180นั่นเองค่ะดังนั้นเราต้องทำการบวกก่อนคือ156บวกด้วย74ใส่วงเล็บไว้นะคะแล้วค่อยลบออกอีก180นะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะเมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วนะคะวิธีการคำนวณคือนักเรียนจะต้องทำในวงเล็บก่อนถูกต้องไหมคะ156บวก74ได้เท่าไหร่เอ่ยใช่แล้วค่ะได้230นะคะและลบออกด้วย180ค่ะนักเรียน230ลบด้วย180นักเรียนสามารถคิดในกระดาษทดได้นะคะซึ่งคำตอบที่ได้คือ50นั่นเองค่ะดังนั้นครูทับทิมเหลือไม้บรรทัด50
อันนั่นเองค่ะทุกคนเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะมาดูข้อที่2กันค่ะแม่ซื้อน้ำผลไม้200กล่องนำไปแจกเด็กผู้ชาย130กล่องนำไปแจกเด็กผู้หญิง70กล่องแม่เหลือน้ำผลไม้กี่กล่องเรามาวิเคราะห์กันก่อนสิคะว่าโจทย์ถามอะไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะโจทย์ถามว่าแม่เหลือน้ำผลไม้กี่กล่องโจทย์บอกอะไรเราบ้างคะบอกว่าแม่เนี่ยซื้อผลน้ำผลไม้มา200กล่องถูกต้องไหมคะและนำไปแจกเด็กผู้ชาย130กล่องนำไปแจกผู้หญิงอีก70กล่องค่ะเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าแม่เหลือน้ำผลไม้กี่กล่องใช่แล้วค่ะวิธีแรกก็คือเราสามารถนำ200ลบด้วย130ก่อนนะคะใส่วงเล็บแล้วค่อยลบกับอีก70กล่องนะคะหรือวิธีที่2นะคะนักเรียนสามารถนำ200ลบแล้ววงเล็บ130บวก70ก็คือเรานำที่ไปแจกเด็กผู้ชายกับแจกเด็กผู้หญิงมาบวกกันก่อนแล้วค่อยลบออกจาก200นะคะใช้ได้2วิธีนะคะนักเรียนลองวิธีแรกนะคะวงเล็บ200บวกลบ130นะคะได้เท่ากับ70นั่นเองดังนั้นเราจะนำ70ไปลบกับ70นะคะส่วนวิธีที่2 200นะคะลบนะคะวงเล็บ130บวก70นะคะซึ่ง130บวกกับ70ได้เท่ากับ200นั่นเองซึ่ง200ลบ200 70ลบ70จะมีค่าเท่ากับ0นะคะดังนั้นแม่เหลือน้ำผลไม้0กล่องนั่นเองค่ะนำไปแจกเด็กๆหมดเลยค่ะมีน้ำผลไม้200กล่องนำไปแจกเด็กผู้ชาย130กล่องไปแจกเด็กผู้หญิงอีก70กล่องทำให้แม่เหลือน้ำผลไม้0กล่องค่ะทุกคนต่อไปค่ะมาดูข้อที่3กันนะคะยายมีเงิน150บาทซื้อไม้ปิงปองให้ขุน90บาทขายผักได้เงิน360บาทยายเหลือเงินกี่บาทโจทย์ถามว่ายายเหลือเงินกี่บาทซึ่งโจทย์บอกอะไรเราบ้างคะยายเนี่ยมีเงิน150บาทแล้วยายก็ไปซื้อไม้ปิงปองให้ขุนซื้อแสดงว่าลบหรือบวกคะลบนั่นเองค่ะจากนั้นยายขายผักได้ค่ะได้เงินกลับมาค่ะ360บาทดังนั้นเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่าอย่างไรคะเราก็ต้องนำ150ลบ90ก่อนนะคะใส่วงเล็บไว้จากนั้นค่อยบวกกับ360นะคะซึ่งยายขายผักได้เงินมานั่นเองนะคะวิธีการคำนวณก็คือเราต้องทำในวงเล็บก่อน150ลบ90เท่ากับ60นั่นเอง60บวกกับ360นะคะได้เท่ากับ420นั่นเองค่ะดังนั้นยายเหลือเงิน420บาทนั่นเองค่ะทุกคนเป็นยังไงคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวชลูกละคนซึ่งเป็นการคำนวณ2ขั้นไม่ยากเลยนะคะแต่ก็ไม่ง่ายนะคะนักเรียนนักเรียนเนี่ยจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนนะคะว่าเราจะทำส่วนใดก่อนนะคะส่วนใดที่เป็นวงเล็บทำก่อนส่วนใดที่เหลือที่ค่อยมาบวกหรือลบทีหลังนะคะต้องดูให้ดีนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะคะก็คือการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ2ขั้นนะคะทำได้โดยการอ่านทำความเข้าใจปัญหานะคะและเราวางแผนแก้ปัญหาดูว่าเราจะหาคำตอบได้ว่าอย่างไรนะคะจากนั้นเราจึงหาคำตอบที่ถูกต้องกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีงานมามอบหมายนักเรียนได้ทำค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้า102และ103ค่ะนักเรียนซึ่งหน้า102นะคะคุณครูได้ยกตัวอย่างไปแล้วจำนวน3ข้อนะคะที่เหลือในหน้า103ให้นักเรียนทำด้วยตัวเองนะคะซึ่งนักเรียนหากถ่ายรูปส่งคุณครูทั้ง2หน้านี้นะคะก็คือหน้า102และ103นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะส่งงานมายังไลน์ส่วนตัวของครูไซค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ